นี่เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของชายผู้หนึ่งชื่อเยซูซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเฮาบ่แน่ใจว่าพวกเด็กน้อยฮู้ความจริงเรื่องพระเยซูได้อย่างไดแต่คิดว่าคงเป็นแบบนี้มีใครเห็นเจ้าบ่บ่แม่นค่อยบ่มีใครเจ้าเด้บ่คิดอย่างนั้นเอาล่ะไปกันได้แล้วนี่เบนจามินข่อยบ่สนใจดอกว่าเจ้าจะเว้าจังไดข่อยคิดว่าพระเจ้าทรงพระเยซูมาแน่นอนเพียงแต่พระองค์เหตุการณ์อัศจรรย์ท่านว่ามันเป็นการลิ้นกลก็ได้เจ้าจะอธิบายจังไดนั่นแหละโจเอลข่อยบ่ต้องอธิบายอันใดการอัศจรรย์แบบนี้พระเจ้าเท่านั้นเฮ็ดได้คือให้คนตาบอดได้เห็นอีกนั่นหรือแม่นแล้วจังได๋ข่อยก็บ่เชื่อเรื่องนี้ข่อยเสียซาร่าเจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่นี่ข่อยรีบเอาอาหารให้ล้าข่อยได้ยินพวกเจ้าร่วมกันเรื่องพระเยซูข่อยก็อยากฮู้ว่าพวกเจ้าเว้าหยังแน่เจ้าฮู้เรื่องพระเยซูได้บ่ฮู้หลายย่าข่อยฮู้จักมาริอาแม่ของพระเยซูและย่าเคยเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระเยซูให้ข่อยฟังว่าพระเยซูเกิดมาอย่างใดและเรื่องอื่นอีกเป็นเรื่องใหญ่แท้ๆมาริอาเป็นสาวอยู่ในเมืองนาซาเรตนางยังบ่ทันแต่งงานแต่คิดว่าจะแต่งกับชายหนุ่มที่ชื่อโยเซฟมื้อหนึ่งพระเจ้าได้ทรงทูตสวรรค์คาเบรียลมาหานางมาริอายาสุยานเพราะว่าเจ้าเป็นผู้ที่ทรงโพธิพระกรุณาจากพระเจ้าเจ้าจะมีท้องและประสูติบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูจะเป็นไปได้อย่างไรข้าน้อยยังบริสุทธิ์อยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาถึงเจ้าดังนั้นจะเอิ้นบุตรที่เกิดมาว่าพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดและราชอาณาจักรของทานจะบ่สิ้นสุดมาริอายานทูตสวรรค์บ่ถ้าทูตสวรรค์มาปรากฏและเว้ากับข่อยข่อยสิย่านหลายจากนั้นเกิดหยังขึ้นสาวนาซาเรตทุกคนโปรดทราบผู้บอรัฐบาลได้ออกกฎหมายให้ชายทุกคนไปจดทะเบียนสมรสไว้ที่บ้านเกิดเมืองน้อยของตนผู้แข่งขันลิเลและแข่งยูไดคือการเซ็นซิสเซียนั่นแหละต้องไปจดทะเบียนสมรสในบ้านเกิดเมืองน้อยของตนดังนั้นโยเซฟจึงพามาริอาไปยังเมืองเบเลเฮมซึ่งเป็นบ้านเกิดของลาวเมื่อทั้งสองมาถึงเบเลเฮมปรากฏว่าทั้งเมืองเต็มไปด้วยผู้คนและที่พักทุกบ้านก็เต็มหมดเมียของข่อยใกล้จะเกิดลูกมีแต่บ้านเดียวเท่านั้นส่วนโยเซฟจะพอหาได้ก็คือคอกสัตว์หมายความว่ามันคือคอกสัตว์นั่นบ่คล้ายๆแบบนี้แหละและในคืนนั้นพระกุมารเยซูก็บังเกิดมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งเรื่องผูกให้คอกสัตว์แห่งนั้นในขณะที่เฝ้าแกะพวกเขาก็เห็นทูตสวรรค์มาปรากฏในวันนี้พระผู้โพธิ์ให้พ้นองค์หนึ่งคือพระคริสต์เจ้าได้มาบังเกิดในเมืองดาวิดพวกคนเลี้ยงแกะที่เฝ้าไปเบิ่งพระกุมารเยซูเจ้าเสือบอกกุมารนั่นกำลังนอนอยู่ในหางหญ้าพ่อแม่ของพระเยซูต้องวางผงไว้ในหางไม้ที่คอยไว้ใส่อาหารให้ลาหลังจากที่พระเยซูบังเกิดมาริอาและโยเซฟได้นำผงไปยังพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อซิเมโอนซึ่งเป็นคนที่รักพระเจ้าหลายข้าแด่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ไปเป็นชุกตามพระดำรัสของพระองค์พระเจ้าทรงสัญญากับซิเมโอนว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนได้เห็นพระเยซูเพราะตาของข้าน้อยได้เห็นความพ้นของพระองค์เด็กผู้นี้ได้รับการเลือกชั้นจากพระเจ้าขอให้ท่านทั้งสองได้รับพรเทอญพระกุมารเยซูได้จำเริญขึ้นเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้เพื่อยกโทษความผิดทั้งสิ้นอยู่ทุกคนทุกแห่งสำหรับคนทั้งปวงที่ได้กระทำผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้พระเจ้าอนุญาตบาปพระเยซูเคยเป็นเด็กน้อยตอนนี้เราใหญ่แล้วพระเยซูเคยเป็นวัยรุ่นหรือบ่เคยเป็นแน่นอนย่าของข่อยเคยเล่าให้ข่อยฟังว่าเมื่อพระเยซูอายุ12ปีมาริอาและโยเซฟพาผงไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูทรงเข้าไปในพระวิหารและได้สนทนากับบรรดาผู้นำและบรรดาอาจารย์เด็กคนนี้เป็นลูกไผเฮ็ดใดจึงถามได้เซนนี่เรามาจากนาซาเรตเฮาคิดว่าเรากลับบ้านไปพร้อมเฮาแล้วขออภัยให้เราแด้
ลังจากนั้นพระเยซูเดินทางกลับบ้านพ่อแม่ของพระองค์พระองค์ทรงเจริญไว้และมีความเฉลียวฉลาดหลายขึ้นทุกวันจงเห็นหนทางของพระองค์ให้ซื่อไปพรทุกพรจะต้องถมมีมือหนึ่งพระเยซูทรงเดินทางไปหาโยฮันผู้ให้บัพติศมาซึ่งเป็นพี่น้องของพระองค์โยฮันให้บัพติศมาแก่ประชาชนที่ต้องการเชื่อฟังพระเจ้าเรายังให้บัพติศมาแก่พระเยซูเช่นกันประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นได้ยินเสียงของพระเจ้าดังมาจากท้องฟ้าพระเจ้าตรัสว่าท่านเป็นบุตรที่หักของเฮาเขาชอบจะหลายนิทานจากนั้นพระเยซูเฮ็ดอันใดพระเยซูทรงเลื่อนบันทางไปยังเมืองต่างๆเพื่อสั่งสอนประชาชนเรื่องของพระเจ้าสบายดีสบายดีพระเยซูทรงเดินทางกลับไปยังเมืองนาซาเรตซึ่งเป็นเมืองที่พระองค์ตำหนิขึ้นมาเมื่อหนึ่งพระองค์ทรงเข้าไปในพระวิหารและบรรดาผู้นำคอยพระองค์อ่านพระคำของพระเจ้าส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ที่พระเยซูทรงอ่านนั้นว่าถึงแผนการของพระเจ้าที่จะทรงพระเยซูลงมาเพื่อให้มนุษย์ทุกคนแห่งได้มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าตลอดไปพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงตั้งข้าพระเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระเจ้าทรงใช้ข้าพระเจ้าให้ประกาศอิสรภาพแก่เสลยและคนตาบอดจะได้เห็นหงอีกให้ปล่อยผู้ที่ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและให้ประกาศถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงโปรดภัยพลของพระองค์ลาวาวได้ดีลาวาวได้ดีแท้เนาะขอความดานี้มาจากพระธรรมเอชายาเราเป็นลูกสังไม้ซูโยเซฟยังอีกโดนเป็นใดเนาะพระเมสสิอาของเราจะเสด็จมาเราเป็นผู้สอนที่ดีคำพี่ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จแล้วในวันนี้พระคัมภีร์เป็นจริงแท้หรือพระเมสสิอาตัวนั้นที่จะเห็นในพระสัญญาสำเร็จได้พวกเขาจะฮู้ได้อย่างใดการประทับคนใดได้รับความนับถือในบ้านเมืองของตนแต่ยังมีอีกเรื่องนึงพระเยซูเดินทางไปยังทะเลคาลิเลจงยับเหือของท่านออกไปบ่อน้ำเลิกแล้วย้อนมองของท่านลงจับปลาโอ้อาจารย์เอ้ยพวกเขาหาปลากันหมดคืนแต่บ่ได้จับตัวแต่ถ้าท่านบอกอย่างนั้นข้าน้อยจะลองย้อนมองลงอีกยากโบโยฮันคอยคิดว่าตอนนี้แหละที่เปโตรเข้าใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่เปโตรเริ่มรู้สึกย่านเพราะเราเคยเหตุผิดหลายอย่างในชีวิตเราบ่เข้าใจว่าคนที่บริสุทธิ์และมีอำนาจยังพระเยซูจะยอมหับคนบาปเพื่อเขาได้อย่างใดพระองค์คอยห่างจากข้าน้อยเพราะข้าน้อยเป็นคนบาปยาสุย่านคอยไปก่อนเด้อคอยก็สิไปคือกันคอยคือกันลาก่อนพบกันอีกพบกันใหม่เบนจามินลูกปาเซมาออกไปกับหมู่อีกเป็นบ่เป็นแล้วพ่อคาเล็บอยู่นำบ่เป็นแล้วพ่อพ่อบอกลูกหลายเทื่อแล้วว่าบ่อยากให้ลูกไปพัวพันกับเล่าแต่พ่อลูกคู่บอกว่าพ่อเล่านั่นซื้อเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับพระเยซูพ่อมันผิดบ่ได้พวกเข้าเสือว่าพระเจ้าจะทรงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากแต่พ่อของหมู่คนนั้นเสื่อว่าทรายที่เกิดมาในกอกสัตว์เป็นกษัตริย์องค์นั้นบ่มีประโยชน์แต่ถ้าพ่อของคาเลฟเสื่อถึกล่ะพ่อแล้วเบนจามินพวกเขาจะบอกถึงเรื่องนี้อีกต่อไปแล้ว
เจ้าพ่อจงฟังเฮาและมาหาเฮาจงฟังเฮาและเจ้าจะมีชีวิตจงคืนมาหาพระเจ้าและฮ้องหาพระองค์ผู้ทรงให้คนอธรรมหนีจากทางดำเนินชีวิตและทรงเปลี่ยนแนวคิดของเขาพระองค์ทรงมีความเมตตาและทรงพร้อมที่จะให้อภัยบาปและเจ้าจะไปเป็นสุขและเต็มไปด้วยความสมสื่อยินดีฟังเด้อพวกเจ้าฮู้บ่มื้อนี้เกิดหยังขึ้นแด่ขออยู่บ่หันนำเราให้แม่ยามแม่ยามแด่พระเยซูสั่งสอนประชาชนในพระวิหารคนหลวงหลายเบียดกันอยู่ข้างในด้านนอกก็ยังมีคนอีกมากมายที่มาถาฟังพระองค์ทุกคนต่างก็อยากจะเห็นพระองค์พระเยซูพระเยซูขอให้ทานซอยลูกสาวของข้าน้อยในท้องโปรดเมตตาด้วยลูกสาวข้าน้อยอายุเพียง12ปีเท่านั้นสิตายแล้วขอให้ทานมานําข้าน้อยเสียใจนําเด้ออย่ารบกวนอาจารย์เลยใหญ่เนาะพระเยซูลูกสาวของท่านเสียชีวิตแล้วอย่ารบกวนท่านอาจารย์อีกเลยอย่าญาติเลยจงเสือเท่านั้นและลูกสาวของท่านจะหายดีแล้วเว้าได้ดีหลายแล้วเว้าได้ดีแท้ขอความรู้นี่มาจากมาทางเอเซียแล้วเป็นลูกชายของโยเซฟทั้งไหมเคยสงสัยว่าอีกเริ่มเป็นได้ถึงเมสิอาห์ของเราจะเสด็จมาเห็นแล้วมองเป็นคู่ที่ดีลูกเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดจงเอาอาหารมาให้เรากินมันเกิดขึ้นแท้ว่ะแน่นอนพวกเจ้าอาจจะเบิ่งบ่ออกว่านางเคยป่วยพ่อของข่อยบอกว่าพระเยซูมีเพื่อนเทียนบ่ดีหลายคนแล้วบอกว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนบาปเป็นความจริงเพราะว่าพระเยซูฮักและสนใจทุกคนบ่ว่าจะเป็นใครก็ตามพ่อของข่อยเล่าเรื่องชายคนหนึ่งชื่อมัทธายให้ฟังเรารวบรวมเงินเก็บภาษีจากประชาชนที่เข้ามาในเมืองจงตามเขามาท้ายเป็นหนึ่งใน12คนที่พระเยซูทรงเลือกให้เป็นสาวกพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีของพระองค์และเดินทางไปกับพระองค์เพื่อช่วยสร้างสอนประชาชนในเรื่องพระเจ้ามีซีโมนที่ชื่อเปโตรอันเดอาน้องชายของเปโตรยาโกโบโยฮันฟิลิปบาโทโลมายมัทธายโทมายาโกโบและซีโมนอีกคนหนึ่งยูดาน้องชายของยาโกโบและยูดาอิสคาริโอตเจ้าชื่อทั้งหมดได้จังไดก็ล้าเก่งเด แน่นอนอยู่แล้วเพราะพวกเจ้าจะโง่เองข่อยบ่ได้โง่เจ้าปื้อคือกับรักแกของเจ้าเฮ้ยนักเลงแท้จะเป็นมูของข่อยได้เจ้าเอิ้นไผมานักเลงอย่าอยู่กับเราเออไปตามข่อยตัววะเอาเลยตามมันเลยสู้สู้ตัวเอามันเลยมันได้อยู่แล้วสู้สู้ต่อยมันอยู่มันให้ลงตกมันต่อยมันให้ลงพวกเด็กน้อยโอ้ยเจ็บมันจะเจ็บหลายคนนี่เท้าบนล่างบาดมันเกิดยังขึ้นเขาพิเถียงกันพ่อบ่ได้ถามลูกเลยอ่ะขอโทษลูกมีเรื่องผิดกับขาเล็บพวกเขาล้มกันเรื่องพระเยซูเบนกับมูจะมาพบกันที่คอกสัตว์ของซาลาพ่อบอกแล้วว่าการล้มกันเถื่อนเรื่องพระเยซูบ่เกิดผู้ใดเลยเล่าบ่แม่นกษัตริย์ของเฮาและมันเป็นไปบ่ได้พ่อลูกคิดว่าเพิ่นอาจจะเป็นบุตรของพระเจ้าแท้ๆพ่อแล้วจะเว้าแฮงกับลูกเกินไปแล้วใดข่อยบ่คิดแนวนั้นแต่เรื่องนี้คงเกิดขึ้นบ่ง่ายดอกพ่อได้ยินว่าอาจมีผู้กบฏอยู่ในกลุ่มผู้ติดตามพระเยซูถ้าเป็นความจริงพระเยซูคงก่อปัญหาให้เฮาบ่โดนดอกจงหักศัตรูของท่านจ
จงเฮ็ดดีแก่ผู้ที่เกียรติสร้างทานจงอวยพรแก่ผู้ที่ป้อยด่าทานจงอ้อนวอนเพื่อผู้ที่กล่าวหยาบซ่าต่อทานถ้าผู้ใดตบแก้มเบื้องหนึ่งของทานจงปิ่นแก้มอีกเบื้องหนึ่งให้เขาถ้าผู้ใดญาติเอาเสื้อสั้นนอกของทานไปถ้าเขาจะเอาเสื้อสั้นในก็อย่าหวงห้ามจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากทานและถ้าผู้ใดได้เอาของของทานไปอย่าทวงเอาคืนจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ทานต้องการให้เขาปฏิบัติต่อทานค่อยอย่าคู่กับทานผู้นี้เจ้าคิดว่าเราจะเป็นพระเมสสิอาห์ได้บ่เราหมายถึงหยังเมื่อเราเว้าว่าเราเป็นพระเมสสิอาห์เขาเว้าเรื่องนี้อยู่ในพระวิหารเมสสิอาห์หมายถึงผู้ที่สัญญาไว้มาพี่ให้เราตามพระองค์ไปเถอะอาหารนี่แซ่บอีหลีเจ้าว่าบ่แม่นแล้วแซ่บอีหลีเจ้าเห็นการอาจารย์ที่เบียสเห็นหรือบ่เห็นเลยเสื้อแท้ๆแม่นแล้วพระเยซูยังเป็นเพื่อนที่ดีของคนเก็บภาษีและคนบาปนางไม่เห็นหยังอยู่แถวนี้ข่อยบ่ฮู ถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้ประกาศพระธรรมแท้เพิ่นคงจะรู้ว่าผู้หญิงที่มาแต่ต้องกายเพิ่นนั้นเป็นไผท่านคงสิรู้ว่าหญิงคนนี้ใส่ชีวิตอยู่ในความผิดบาปเฮารู้ว่าหญิงคนนี้คือไผซีโมนเฮามีสิ่งหนึ่งที่จะเว้ากับเจ้าเจ้านี่ผู้หนึ่งมีลูกหนี้2คนผู้ที่1เป็นหนี้5ล้านผู้ที่2 5,000 เมื่อเขาบ่สามารถใส่หนี้ได้แล้วเจ้านี่ได้ยกหนี้ให้เขาทั้ง2คนใน2คนนี้ผู้ใดจะหักเจ้าหนี้หลายกว่ากันข้าน้อยคิดว่าคนที่น่ายกหนี้ให้หลายก็จะหักหลายทานคิดถึกแล้วทานเห็นยิ่งผู้นี้บ่เฮาได้เข้ามาในเฮือนของทานทานบ่ได้ให้น้ำล้างตีนของเฮาแต่ยิ่งผู้นี้ได้เอาน้ำตาล้างตีนของเฮาและได้เอาผมของตนเสร็จทานบ่ได้ต้อนรับเฮาโดยการจูบแต่ยิ่งคนนี้ตั้งแต่เฮาเข้ามาแล้วบ่ได้ยุดจูบตีนของเฮาทานบ่ได้เอาน้ำหอมหดหัวของเฮาแต่ยิ่งคนนี้ได้เอาน้ำหอมหดตีนของเฮาเฮาบอกทานตามความจริงหวาความผิดบาปของยิ่งผู้นี้ซึ่งมีหลายนั้นได้ทรงโผดหยกเสียแล้วแต่ผู้ที่รับการหยกโทษหน่อยก็แสดงความหักเพียงเล็กน้อยบาปของเจ้าถึกหยกแล้วเราจะยังไม่ไปไหนได้จังใดเจ้าพ่นดูความเสือจงไปเป็นสุขเถินพ่อเอ้ยอุ้มลูกคนเบิ่งแดพระเมสสิอาห์ท่านบ้าพ่อท่านเป็นผู้เผยแล้วหรือยังลูกได้เห็นพระเยซูแล้วมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชของตนเมื่อกำลังหวานอยู่นั้นล่างเม็ดก็ตกตามหนทางและถูกเหยียบย่ำและนกปลาก็มากินเสียล่างเม็ดก็ตกใส่บ่อนมีหินและเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งลงเพราะบ่อนบ่สุ่มบ่เย็นล่างเม็ดก็ตกใส่บ่อนกลางภูมิน้ำน้ำก็พุ่งขึ้นมานำและหุ่มหัดเสียล่างเม็ดก็ตกใส่บ่อนดินดีจึงงอกขึ้นแล้วเกิดดอกออกผลได้ถึงห้อยต่อคำอุปมานั้นหมายความว่าเม็ดพืชนั้นได้แก่พระธรรมของพระเจ้าเม็ดที่ตกตามทางนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วม้านมาญาติเอาพระธรรมของพระเจ้าจากใจของเขาไปเพื่อบ่ให้เขาเสื่อและพ้นได้ส่วนเม็ดที่ตกใส่บ่อนมีหินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระธรรมแล้วก็รับเอาด้วยความยินดี
แต่บ่มีฮากเขาเสื้อได้แต่เพียงสัวคราวและเมื่อถึกทดลองเขาก็หลงไปเม็ดที่ตกกลางผมน้ำได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็ออกไปแต่ความโลภทั้งทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็พกหุ่มเขาผลของเขาจึงบ่เติบใหญ่ส่วนเม็ดที่ตกใส่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระธรรมของพระเจ้าโดยใจเหลื่อมใสศรัทธาและจดจำไว้จึงเกิดผลด้วยความภาคเพียรเสื้อของพวกเจ้าอยู่ใส ค่อยสนใจอันนี้มันราคาเท่าใดนาธานนาธานเจ้างูบอกพระเยซูกำลังมาพระองค์มาบนนี่หว่าพระองค์มานอกเมืองเอาไปกันเถอะได้ไปเลยขอโทษที่ห้าวตีตัวขอโทษเด้ออาจารย์ให้ประชาชนกลับไปท้อเพื่อพวกเขาจะได้ไปตามหมู่บ้านได้ให้นะที่อยู่แถวนี้หาที่พักได้อาหารรับประทานเพราะที่นี่เปรี้ยวพวกทานจงพากันเลี้ยงดูเขาซะพวกเขามีข้าวจีหาก้อนกับปลา2ตัวเท่านั้นข้าแด่พระบิดาผู้ทรงครอบครองจักรวาลผู้ทรงประทานอาหารแก่แผ่นดินโลกขอทรงอวยพรอาหารนี้เถิดโอ้น่าอัศจรรย์แท้ๆเฮ้ยเสื้อแท้เป็นยังเจ้าบ่ยอมเชื่ออีกว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าลูกไปใส่มาพ่อลูกจะบอกความจริงกับพ่อลูกกับมูไปเบิ่งพระเยซูเป็นหยังถึงเช่นกับตาลูกก็ยังบ่เชื่ออยู่นั่นแหละแล้วเฮ็ดให้ปลาทรงตูกับข้าวจีหักก้อนกลายเป็นอาหารพอเลี้ยงคนจำนวนหลายยูนาธานไผจะฮู้แล้วอาจจะแม่นพระเมสสิยาห์แท้ๆ
เจ้าเริ่มเสือในเรื่องที่บ่มีประโยชน์นี่แล้ววะพวกเขาควรจะเฮ็ดอย่างใดพระคัมภีร์สอนอย่างใดพวกเจ้าอ่านและเข้าใจอย่างใดจงฮักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจด้วยสุดจิตด้วยสุดกำลังและด้วยสุดความคิดของเจ้าและจงฮักเพื่อนบ้านเหมือนฮักตนเองท่านตอบถูกแล้วจงเฮ็ดอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตแม่นไผเป็นเพื่อนบ้านของข่อยมีชายคนหนึ่งลงไปจากเยรูซาเล็มจะไปเมืองเยริโกเขาถูกโจรปุ้นจนนั้นได้ญาติเอาเสื้อผ้าของเราและทุบตีทิ่มเราไว้เกือบตายบังเอิญมีปุโรหิตคนหนึ่งย่างไปทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็ย่างเวียนไปฝากอื่นคนหนึ่งในพวกเลวีก็เห็นเหมือนกันเมื่อมาถึงแล้วก็เวียนไปฝากอื่นแต่ชาวซามาเรียคนหนึ่งได้ย่างมาเมื่อถึงคนนั้นแล้วก็มีใจเมตตาแล้วเขาไปเอาผ้าพันบาทให้เราและเอาเราแว่งถอกเสบาทเราและโจมขึ้นขี่สัตว์ของตนพาไปโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วใจใส่บริบัติเราเมื่อถึงวันหน้ามาก่อนจะออกจากโรงแรมเพื่อเอาเงินมอบให้เจ้าของโรงแรม 200,000 และบอกว่าจงเอาใจใส่บริบัติคนนี้เด้อถ้าท่านจ่ายเกินนี้ไปเท่าใดเมื่อกลับมาเขาจะใส่ให้ใน3คนนี้เป็นผู้ใดเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ตกในมือของพวกปุ่นคนที่ได้สำแดงความเมตตานั้น ท่านจงไปเฮ็ดอย่างนั้นเหมือนกันจงปล่อยให้เด็กหน่อยเขามาหาเฮาอย่าสู้หามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนที่เป็นเหมือนเด็กหน่อยเหล่านั้นเฮาบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่บ่ฮับแผ่นดินของพระเจ้าคือเด็กหน่อยผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินนั้นบ่ได้ผู้ที่จะฮับเด็กหน่อยคนนี้ในนามของเฮาผู้นั้นก็ได้ฮับเฮาและผู้ใดฮับเฮาผู้นั้นก็ฮับพระองค์ผู้ทรงใส่เฮามาผู้ที่ยอมเป็นผู้น้อยที่สุดก็เป็นผู้ใหญ่ที่สุดเสื้อคนยาเขาเจอเลยมีเงินเสร็จเรือบอกเงินแน่เสื้อเสร็จเรือจะบอกมีเงินเสร็จเรือจะบอกเฮ้ยเกิดยังคืนเกิดอันใดคืนพระเยซูเศร้าน่าเสล็จกำลังผ่านมาแถวนี่พระเยซูพระเยซูบุตรดาวิดเอ้ยโปรดเมตตาข้าหน่อยด้วยเถิดท่านเป็นผู้เหตุการณ์อัศจรรย์บางทีท่านอาจจะเหตุอันใดบางอย่างข้าสงสัยเหลือเกินเจ้าคิดว่าเพิ่นสามารถช่วยได้บ่มิดได้แม่เจ้าอยากให้เฮาเฮ็ดหยังให้แก่เจ้าข้าหน่อยอยากเห็นหุ่งอีกจงเห็นหุ่งเถิดผมเสื้อของเจ้าได้เฮ็ดให้เจ้าหายปกติขอเห็นหุ่งแล้วไปเห็นหุ่งแล้วแม่เล่าท่านผู้นี้เป็นผู้ประกาศพระธรรมอย่างแน่นอนพระอาจารย์เอ้ยช่วยข้าหน่อยแน่อย่ายุ่งคอยรีบคอยแน่โอ้ยานแน่จะมาไปเห็ดหยังโอ้ยานช่วยข้าหน่อยแน่ลองเล่นเสิร์ฟพระเจ้าโอ้โหปวดสำแดงค้างเห็นความเป็นจริงให้แก่พวกเขาแน่แม่นคอยก็เห็นพระองค์คือกันพงอยู่หั่นชายคนนั้นปีนต้นไม้เฮ็ดหยังพอเราเตี้ยเกินไปเราเบิ่งบ่เห็นหีบลงมาสักข่ายในมื้อนี้เฮาจะพักในเขตของเจ้าเฮือนข้าหน่อยบ่โพงกำลังจะเป็นมีใครอยากไปพักอยู่ที่เฮือนของเขาของสักข่ายหรือนั่นเป็นมอสุดท้ายที่เราจะไปบ่เป็นสักข่ายรู้จักพระเยซูได้แนวใดเขาเป็นคนรวยอาหารนี่แซ่บขนาดว่าอาหารนี่สุดเอาแอปเปิ้ลบ่ยี่ลาเอามาแอปเปิ้ลให้ข่อยได้เออแล้วเจ้าให้เด้อเจ้าอยากได้หยังอีกบ่ฟังเด้อข้าหน่อยยอมให้ทรัพย์ของข้าหน่อยครึ่งนึงกับคนยากจนถ้าข้าน้อยได้ส่อโกงของผู้ใดข้าน้อยจะคืนให้ถึง4เท่าไปบ่เสื้อดอกคนเจ็บภาษีจะส่งเงินคืนเป็นไปบ่ได้
วันนี้ผมพูดได้มาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกหลานของอับราฮัมคือกันบุตรมนุษย์ได้มาซอกหาและโผดเอาผู้หลงเสียไปให้รอดพ้นเบิ่งเถิดเฮาทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มสิ่งสารพัดที่ผู้ประกาศพระธรรมได้กล่าวไว้เกี่ยวกับบุตรมนุษย์นั้นจะสำเร็จด้วยว่าบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้แก่คนต่างชาติพวกเขาจะเหยาะเย้ยทานจะเฮ็ดหยาบซ่าแก่ทานและทุ่มน้ำลายใส่ทานเขาจะตีและข่าทานเสียแต่ในวันที่3ทานจะเป็นคืนมาใหม่สบายดีซ่าสบายดีสบายดีเอ้ข่อยรู้สึกว่าตอนนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปตัวราของเอ้ยซาลาเสียราข่อยบ่ได้เสียข่อยกับเจ้ายืมมีเพิ่นน้ออยากได้ราเท่าของเจ้าท่านอาจารย์บอกชาวบกของท่านให้เงียบแน่เฮาบอกว่าถึงแมงคนเหล่านี้จะเงียบก้อนหินเหล่านี้ก็จะเริ่มส่งเสียงห้องขึ้นสันติสุขและพลัสมีจงมีในที่สูงสุด5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25เป็นยังพระเยซูผู้ใจให้เท่พอคนพวกนี้ได้พระวิหารกลายเป็นตลาดนัดท่านที่จะกลายเป็นบ่อนนมัสการพระเจ้าคำพี่กล่าวว่าวิหารเป็นบ่อนใบบ่อนแต่เจ้าทั้งหลายได้เฮ็ดพิธีทำจนเรากำลังมุ่งหน้าไปหาสุนทรภพไปห้ามเราเด้อหยุดเราแม่ขาน้อยมีเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะถวายหลายกว่านี้บ่ได้บ่เฮาบอกว่ายิ่งหมายยากจนคนนี้ได้ถวายหลายกว่าคนทั้งปวงเพราะว่าคนทั้งปวงได้เอาเงินจากการเหลือใส่ของเขามาถวายแต่ยิ่งผู้ที่คัดสนที่สุดคนนี้แล้วเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาถวายจนหมดอาจารย์เอ้ยพวกเฮาทั้งหลายฮู้อยู่ว่าทานกล่าวสั่งสอนถูกต้องข้าวู้ว่าทานบ่เลือกหน้าผู้ใดแต่ทานสั่งสอนความจริงของพระเจ้าแท้บอกเฮาแด้การที่พวกเฮาจะเสียสวยให้แก่จักรพรรดิโรมนั่นถูกต้องหรือบ่ถูกต้องระวังพวกเขากำลังจะจับผิดพระองค์จงเอาเหรียญมาให้เฮาเบิ่งดูในเงินเหรียญนี้บ่ฮูบและคำจารึกในเหรียญนี้เป็นของไผไกซ่าสิ่งของของไกซ่าจงคืนถวายแก่ไกซ่าของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าพระองค์ถูกต้องแล้วตอบได้ดีหลายแล้วได้ถูกต้องใช่แล้วพระองค์ตอบเบิ่งแม่ลุงเปโตเรากำลังเฮ็ดหยังเบิ่งคือว่าเขากำลังซื้ออาหารสำหรับเทศกาลปัสคาเฮาปรารถนาจะกินปัสคานี้กับพวกทานก่อนที่เฮาจะทนทุกข์ทรมานเฮ
ฮาบอกท่านทั้งหลายว่าเฮาจะบ่กินปัสคานี้อีกจนกว่าจะสําเร็จความหมายของปัสคานั้นในแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดกษัตริย์แห่งจักรวาลผู้ประทานน้ำองุ่นจากเครือองุ่นจงหับถ้วยนี้และแบ่งกันดื่มทบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งจักรวาลผู้ทรงประทานข้าวจีจากแผ่นดินโลกนี่เป็นกายของเฮาซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงเฮ็ดอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเฮานี่คือจอกแห่งพันธสัญญาใหม่ดูเลือดของเฮาที่ลังไหลออกเพื่อยกบาปแต่เบิ่งเถิดมือของผู้ที่จะทรยศต่อเฮาก็อยู่กับเฮาถึงตัวนี้และบุตรมนุษย์จะต้องสิ้นประสนตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แต่วิบัติแก่ผู้นั้นที่จะทรยศต่อพระองค์แม่นข่อยวะบ่คือกันพระองค์เอ้ยคนคนนั้นแม่นไผอาจารย์บ่แม่นข่อยติให้เช่นปานนั้นถามพระองค์มึงว่าพระองค์หมายถึงผู้ใดพระองค์เอ้ยข้าน้อยพร้อมจะติดคุกคมกับพระองค์และจะตายกับพระองค์เปโตรเฮาบอกเจ้าว่าคืนนี้ก่อนไกลขันเจ้าจะปฏิเสธว่าบ่ฮู้จักเฮาถึง3ครั้งสภาได้คำตัดสินออกมาแล้วยูนาธานอันนั้นเป็นหยังเบิ่งคือว่าการปกครองที่เขาเอิ้นกันว่าแบบกษัตริย์กำลังจะสิ้นสุดลงข่อยฮักก็ได้รับข่าวมาจากที่ประชุมสภาผู้ติดตามคนหนึ่งของพระเยซูชื่อว่ายูดาอิสคาริโอตได้ตกลงที่จะสวยจับกลุ่มพระเยซูพวกเขาเกลี้ยกล่อมให้เราเห็นเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรมันสิยากอย่างน้อเพียงแต่เขาใส่เงินเพียง30เหรียญเท่านั้นภายในคืนนี้พวกเขาก็จะจับพระเยซูและขังไว้เพื่อบ่ให้หลบหนีบ่น่าเลยยูดาเอ้ยเจ้าจะมอบบุตรมนุษย์ไว้ดูการจูบหรือพระองค์เอ้ยจะเฮาเอาดาบฟันเขาบ่เขาไปจับมันไว้หยุดได้แล้วโอ้อัศจรรย์แท้ท่านทั้งหลายเห็นเฮาเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือไม้ค้อนออกมาเมื่อเฮาอยู่กับท่านทั้งหลายในบริเวณพระวิหารทุกๆวันท่านบ่ได้ยืนมือออกจับเฮาแต่นี่เป็นเวลาของท่านและเป็นเวลาแห่งอำนาจมืดจับมันไว้นี่คือเสื้อคุ้มของพระราชาบอกว่าเบิ่งดูต่อไปจะเกิดยังขึ้นเจ้าจะช่วยพวกเขาให้พ้นบ่พระราชาเอ้ยเจ้าจะช่วยเฮาบ่ชายผู้นี้เคยอยู่กับพระเยซูคือกันนางเอ้ยข่อยบ่ฮู้จักเพิ่นเลยข่อยเคยเห็นพวกเขาอยู่นํากันเจ้าเป็นหนึ่งในพวกเขาคือกันแต่บ่แม่นข้อย
สายคนนี้อยู่กับพระเยซูอย่างบ่ต้องสงสัยเพราะเขาเป็นชาวคาลิเลคือกันหนีไปซะข่อยบ่ฮู้ว่าพวกเจ้าเว้าเรื่องอันใดบ่เบนจามินพระเยซูกำลังเดือดร้อนต้องพาหมู่ของเฮาไปนำช่วยเบิ่งดูมันไผตีมึงช่วยเบิ่งดูต่อไปไผสิตีมึงหยุดก่อนคอยบอกให้หยุดพาเราไปอยู่ต่อหน้าสภาไปเถอะแม่บอกเข้ามาเบิ่งดูเจ้าเป็นพระเมสิอาหรือถึงเฮาจะบอกท่านท่านก็จะบ่เชื่อเฮาและถึงเฮาจะถามท่านท่านก็จะบ่ตอบเฮาตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพถ้าเช่นนั้นเจ้าแม่นบุตรพระเจ้าบ่เฮาเป็นดังท่านเว้านั่นแหละพวกเขายังต้องการงานอะไรอีกเขาก็ได้ยินเขาได้ยินเขาไม่ได้ยินเจ้าไปให้ซีแกเล่าที่เว้าเส้นนี้พวกเขาต่างก็ได้ยินสิ่งที่เราเว้าแล้วนำตัวเราไปพบปิลาตแม่นแล้วเอามันไปเลยนำมาบนก่อนไปพบปิลาตพอเราพอพาพระเยซูไปหาปนเทียวปิลาตและเป็นคนที่โหดร้ายที่สุดในบรรดาผู้ปกครองชาวโรมันและหากก็ประหารชีวิตคนเป็นพันๆคนด้วยการเครื่องที่ไม่กางแขนยังไปพวกท่านต้องการอันใดจึงมาแต่เศร้าแบบนี้พวกเขาจับได้ว่าชายคนนี้สักส่วนประชาชนให้หลงผิดเราได้ก่อความวุ่นวายในบริเวณตลาดพระวิหารเราควรได้รับโทษอันใดลงโทษมันเฮาบ่มีเหตุผลในการลงโทษชายผู้นี้บ่มีเหตุผลเฮาพบความผิดของเราในข้อหาสักส่วนคนบ่ให้เสียภาษีแก่จักรพรรดิอ้างต้นว่าเป็นพระเมสสิอาห์และเป็นกษัตริย์กษัตริย์หว่าเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือเฮาเป็นดังที่ท่านว่านั่นแหละชายคนนี้เริ่มยุยงให้เกิดความวุ่นวายตั้งแต่คาลิเลจนถึงบัดนี้ที่คาลิเลวะชายคนนี้เป็นชาวคาลิเลหรือถ้าดังนั้นเฮาจะส่งเราไปให้เฮโรดจัดการเฮโรดยังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มบ่แม่นหรือจงพาเราไปหาเฮโรดซะเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นไผพวกที่เจ้าเอิ้นว่าสาวกนั่นแม่นพวกใดหลายคนบอกว่าเจ้าเฮ็ดการอัศจรรย์ได้
ลองเฮ็ดให้เอาเบิ่งได้ดูนายเอ้ยชายผู้นี้ได้หลอกลวงประชาชนเล่าเอิ้นตนเองว่าเป็นกษัตริย์คนนี้หว่าเป็นกษัตริย์ฮึฮ่าข้าแด่พระราชาจัดการมันทรงเราไปหาปีลาศซะเพราะนี่เป็นเขตปกครองของเพิ่นชายคนนี้บ่ได้เฮ็ดอันใดผิดซึ่งสมควรตายฉะนั้นให้เฮาเขียนตีลาวแล้วปล่อยลาวไปซะนายเทศกาลนี้ท่านจะต้องปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้แก่พวกเฮาจงปล่อยบาราบาให้พวกเฮาแม่นบาราบาแม่นแล้วจงปล่อยบาราบาให้พวกเฮาครึ่งเราเลยแม่นแล้วค่ะมันเลยเจ้าจงเขียนเราซะเฮ็ดผิดอันใดเลยทําเลยเฮ้ยออกไปออกไปห่างเบื่อตายแน่ถอยไปบ่ให้ท่านบ่ท่านไปตีหวังว่าเขาจะบ่ฆ่าพระเยซูเนาะลุกขึ้นลุกขึ้นเจ้าเจ้าชื่อหยังซีโมนไทคิเลเน่ค่ะน้อยมานี่ดูบิดาโปรดอภัยเขาเพราะเขาบ่ฮู้ว่ากำลังเฮ็ดอันใดมันช่วยคนอื่นได้ให้มันช่วยตนเองซะถ้าจะเป็นพระเมสสิอาห์แท้ก็ช่วยตนเองลงจากกังแขนเด้เหตุการณ์อัศจรรย์ในพวกเฮาเบิ่งได้ติเ
ป้ายนั่นเขียนว่ายังไงเขียนว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ของพวกยิวถ้าพระเยซูเป็นกษัตริย์ไปยังคนพวกนี้เถิดกับพระองค์เซนนี้ข่อยบ่ฮู้เจ้าคิดว่าเราเป็นพระเมสสิอาห์บ่ก็ยังขึ้นพระบิดาข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าน้อยได้เตรียมอุโมงค์พังชบให้กับท่านอาจารย์แล้วข้าน้อยอยากขอนำชบของท่านไปไว้ในอุโมงค์นั้นเอาไปเถิดเฮาเตรียมเครื่องหอมกับน้ำมันหอมสำหรับสโลมผสมของพระองค์ไว้แล้วมาขอจะช่วยไว้เด้อวันซาบาโตใกล้เข้ามาแล้วบ่อยากเสื่อเลยว่าจากนี้ไปเขาจะเห็นพระเยซูอีกรอก่อนพวกเจ้าจื้อสิ่งที่พระเยซูว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกบ่ได้บ่แม่นหยังข่อยจื้อได้แท้พระเยซูบอกว่าใน3วันพระองค์จะคืนขึ้นมาอีกเบิ่งแม่ก้อนหินได้กิ้งออกแล้วโดยเหตุใดพวกนางจึงซอก5คนเป็นในหมู่คนตายพระองค์บ่ได้อยู่ที่นี้แต่ทรงเป็นคืนมาแล้วจงระลึกถึงคำที่พระองค์ทรงกล่าวกับท่านในแคว้นแคลิเลนั้นว่าบุตรมนุษย์จะต้องทึกมาไว้ในมือคนบาปจะทึกขึงไว้ที่ไม้กางแขนและในวันท่อนซ้ำจะเป็นคืนมาอีกจงฟังก้อนหินได้กิ้งออกจากปากถ้ำเมื่อพวกเขาเข้าไปทางในผสบของพระองค์หายไปแล้วหายไปหวามีชาย2คนยืนประกตัวอยู่ใกล้พวกเฮาทูตสวรรค์นุ่งเครื่องเลื่อมดังแสงตะเวนแล้วเว้ากับเฮาว่าพวกท่านซอกหาคนเป็นในหมู่คนตายเห็นหยังนี่แม่นความจริงหมายความว่าจังได๋คนเรานี่ก็เว้าถึงเรื่องอันใดกันมันแม่นแท้บ่เสื้อเฮาเถาะข้าบ่อยากเสื้อเลยเป็นไปได้หวะเสื้อเฮาเถาะพวกเฮาเห็นทูตสวรรค์แท้ๆท่านลองไปเบิ่งให้เห็นกับตาเองอุปมงก็ว่างเปล่าองค์พระผู้เป็นเจ้าบ่อยู่ที่นั่นแล้วเปโตรท่านต้องเสื้อพวกเฮาเถิดเ
พระองค์เจ้าทรงฟื้นขึ้นมาแท้ๆพระองค์ทรงปรากฏแก่ซีโมนพวกเฮาชื่อพระองค์บ่ได้เมื่ออยู่ตามทางเมื่อพระองค์ฮักเขาจีเฮาก็ฮู้จักพระองค์ที่เอมาอูดประหลาดแท้ๆพระองค์ไปที่นั่นสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายเป็นยังจึงวุ่นวายใจเป็นยังจึงตกใจและสงสัยจงเบิ่งมือและตีนของเฮานี่คือเฮาเองจงจับเบิ่งเฮาแล้วท่านจะฮู้เพราะว่าผีบ่มีเนื้อบ่มีกระดูกเหมือนกับเฮามีอยู่นี้นี่แหละคือถ้อยคำของเฮาซึ่งได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเฮายังอยู่กับพวกท่านทุกๆอย่างที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องของเฮาในพระบัญญัติของโมเสสและคำทำนวยในเพลงสรรเสริญจะต้องเกิดขึ้นซึ่งมีคำเขียนไว้ดังนี้พระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานเดี๋ยวจะขึ้นมาจากตายในวันถ่วนสามและโดยพระนามพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐแห่งการยกโทษบาปจะถูกประกาศออกไปทั่วทุกประสาทศาสตร์โดยตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็มตอนที่คาเลบบอกข่อยว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นข่อยยังบ่เชื่อเมื่อค่อยได้เห็นพระเยซูเหตุการณ์อัศจรรย์หลายอย่างและได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องความรักของพระเจ้าข่อยยังเห็นสิ่งที่บ่ดีหลายอย่างที่เขาเฮ็ดกับพระเยซูข่อยเห็นเขาตบตีพระองค์เห็นเขาเอาตะปูตอกพระองค์ใส่ไม้กางแขนข่อยเห็นพระองค์สิ้นพระชนข่อยเห็นเขานำพระศพของพระองค์ลงมาจากไม้กางแขนและเอาไปฝังไว้ในอุโมงค์แต่ข่อยบ่คิดเลยว่าจะได้เห็นพระเยซูอีกแต่จากนั้นสิ่งที่อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์พระองค์สัญญาว่าจะเฮ็ดให้พระเยซูกับมีชีวิตอีกและยังบอกกับเฮาว่าเมื่อเฮาเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงตายเพื่อเฮาเฮาจะมีชีวิตกับพระองค์และอยู่ตลอดไปและค่อยดีใจเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ค่อยต้องการโอ้โหเป็นเรื่องที่คักขนาดและเป็นเรื่องจริงด้วยเจ้ากับคาเลบโจเอลนาธานและเบนจามินต่างก็ได้เห็นและอัศจรรย์ใจว่าแท้ๆแล้วพระเยซูคือไผเจ้าเห็นและได้ยินแล้วว่าข่อยเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าและข่อยขอให้พระองค์เข้ามาในชีวิตตอนนี้เป็นเวลาที่เจ้าจะต้องตัดสินใจเจ้าอยากให้พระเยซูยกโทษให้แก่เจ้าตอนนี้บ่เจ้าอาจจะตอบว่าข่อยยังบ่ค่อยเข้าใจหรือข่อยอยากจะเว้ากับพ่อแม่ก่อนหรือข่อยยังบ่ทันพร้อมเถื่อหรือเจ้าอาจจะตอบว่าแมนข่อยต้องการพระเยซูมาอยู่ในชีวิตเดียวนี้ข่อยอยากให้พระเยซูยกโทษความผิดบาปให้ข่อยความผิดทางด้านความคิดคำเว้าและการกระทำและเจ้าก็สามารถบอกพระองค์ว่าเจ้าต้องการอยู่กับพระองค์ตลอดไปเมื่อใดก็ตามที่เจ้าต้องการพระเยซูเจ้าสามารถเข้ากับพระเจ้าได้ด้วยคำเว้าของเจ้าเองหรือตามคำอธิษฐานดังต่อไปนี้ข้าได้พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าลูกขอขอบพระคุณที่พระเยซูตายที่ไม้กางแขนเพราะความผิดทั้งหลายที่ลูกได้คิดว่าและกระทำโปรดทรงยกโทษความผิดบาปเหล่านั้นให้ลูกด้วยลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาอยู่กับลูกและอยู่กับลูกตลอดไปเพื่อช่วยให้ลูกกลายเป็นคนที่พระองค์ทรงต้องการให้เป็นขอบพระคุณที่ทรงตอบคำอธิษฐานของลูกเจ้าพร้อมที่จะอธิษฐานตามนี้บ่ถ้าเจ้าพร้อมแล้วเว้ากับพระเจ้าพร้อมกันข่อยจะเว้าซ่าแล้วจะเว้าตามหลังข่อยเทื่อละตอนข้าเดพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าขอบคุณพระเยซูที่ทรงตายถึงไม้กางแขนเพื่อความผิดทั้งหลายที่ลูกได้คิดเว้าและกระทำยกโทษความผิดบาปให้ลูกด้วยลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาอยู่กับลูกและอยู่กับลูกตลอดไปเพื่อช่วยให้ลูกกลายเป็นคนที่พระองค์ทรงต้องการให้เป็นขอบคุณที่ทรงตอบคำอธิษฐานของลูกอาเมนเมื่อเฮาวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงรักเจ้ายกโทษให้เจ้าและจะอยู่กับเจ้าตลอดไปถ้าเจ้าได้อธิษฐานตามคำอธิษฐานนี้แล้วก็เป็นการดีที่จะบอกให้พ่อแม่หรือปู่ย่าหรือมู่เพื่อนได้ฮู้นำเจ้าเริ่มต้นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเจ้า
มีมิตรภาพใหม่กับพระเยซูและพระเจ้ามีสี่อย่างที่ช่วยให้เจ้าเข้าใจและหากพระเจ้าหลายขึ้นคืออ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าทุกวันในนั้นมีคำสัญญาหลายร้อยข้อไว้ให้เจ้าว่ากับพระเจ้าเจ้าสามารถรู้กับพระเจ้าได้ทุกเรื่องทุกทีทุกเวลาบอกมูเรื่องเพื่อนใหม่ของเฮาซื้อพระเยซูและหาโอกาสที่จะพบปะกับคนอื่นที่ฮู้จักและหากพระองค์เฮาดีใจหลายที่ได้เว้าเรื่องพระเยซูให้แก่เพื่อนตอนนี้เป็นเรื่องของเฮาที่จะบอกมูเพื่อน